เนี่ยบนรถแห่ก็เป็นความหลากหลายสีที่หลอมรวมต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองนะครับผู้สมัครของเราไม่สามารถไปฝังตัวและหาเสียงได้เยอะเครือข่ายของอำนาจรัฐเนี่ยน่าจะมีผลสูงทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่เราพูดกันว่าบ้านใหญ่หรือจับมือกันเป็นพันธมิตรพยายามจะพิชิตกระแสส้มในพิษณุโลกเนี่ยเบื้องหลังที่หมออ๋องเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างจากพรรคไหนใครบ้างไอ้ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องเอาเบื้องหลังเอาเบื้องหน้าเลยเอาเบื้องหน้าเลยนะว่าใครอยู่ชื่อได้เลยนะว่าใครอยู่บนรถแห่บ้างโอเคนะเอาเบื้องหน้านะเพราะว่ารถแห่นี่ชัดเจนสุดก็มีท่านแรกก็คือสมศักดิ์เทพสุทินโอเคคราวนี้ไม่น่าแปลกใจก็เป็นคนเพื่อไทยต้องมาช่วยคนเพื่อไทยอยู่แล้วเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับเจ้าพ่อบางกระทุ่มขอโทษใช้เจ้าพ่อไม่ดี บ้านใหญ่บางกระทุ่ม นะครับตระกูลชามพูนนท์นะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกอยู่บนรถแห่นายกอบจพิษณุโลกตระกูลวิวัฒนาถนะครับเพราะฉะนั้น4ตระกูลอย่างน้อยที่อยู่บนรถแห่ซึ่งถ้าเป็นตัวของเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าที่นายกอบจนายกเทศมนตรีเนี่ยเดิมเนี่ยเขาสังกัดคือพรรคไหนสีไหนที่มันชัดเจนก็ถ้าเป็นวิวัฒนาเนี่ยผมแข่งกับลูกชายเขารอบที่แล้วก็เป็นพลังประชารัฐอ๋อครับเพราะนั้นเนี่ยบนรถแห่ก็เป็นความหลากหลายสีที่หลอมรวมฉะนั้นมีนักการเมืองบ้านใหญ่ระดับชาติครับมีนักการเมืองท้องถิ่นที่เดิมก็ไม่ได้เลพรีเซนต์ความเป็นเพื่อไทยได้ชัดเจนครับแต่ครั้งนี้ก็มาขึ้นอันนี้คือฉากหน้าที่เห็นบนรถแห่ฉากหน้าที่เห็นฉากหลังล่ะเป็นยังไงฉากหลังก็คงจะมีการคุยในรายละเอียดครับว่าใครรับผิดชอบพื้นที่ไหนนะครับเพราะว่าตัวอย่างท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เนี่ยเป็นคนบางกระทุ่มซึ่งจะติดอยู่กับตำบลอย่างเช่นวัดพริกวังน้ำคูนะครับซึ่งเป็นโซนเกษตรกรรมผมว่าตรงนั้นแล้วตรงเนี้ยหลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นจุดชนะของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองนะครับผู้สมัครของเราไม่สามารถไปฝังตัวและหาเสียงได้เยอะเพราะนั้นเนี่ยเครือข่ายของอำนาจรัฐเนี่ยน่าจะมีผลสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอสม.ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่านายกท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นความรับผิดชอบของทางกลุ่มนี้อย่างท่านสมศักดิ์ก็เป็นแม่ทัพใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มได้คือถ้าผมคิดว่ารอบนี้ไม่ใช่ท่านสมศักดิ์นั่งหัวโต๊ะนะบ้านใหญ่คงไม่สามัคคีขนาดนี้มันไม่ใช่แค่บ้านใหญ่บ้านอื่นไม่ส่งผู้สมัครลงใช่ไหมแต่มันหมายถึงการทำงานเครือข่ายที่เข้ามาช่วยให้คุณบู้ทุกวิถีทางครับไม่มีคือถ้าบ้านใหญ่ไม่ส่งแล้วคุณวางเฉยปล่อยเพื่อไทยไปฟัดกับพรรคประชาชนนั่นก็อีกแบบหนึ่งแต่นี่คือนอกจากไม่ส่งแล้วเนี่ยยังเข้ามาช่วยด้วยทรัพยากรทุกอย่างครับในการช่วยกันทางสายรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์เดิมภูมิใจไทยก็มาอดีตผู้สมัครของภูมิใจไทยก็เข้ามาช่วยเดินช่วยหาเสียงด้วยที่หมออ๋องบอกว่าอดีตแกนนำกปปส.ก็มาครับมาเชียร์เพื่อไทยมาเชียร์เพื่อไทยโดยโจมตีผู้สมัครของพรรคประชาชนครับก็เดินถือโทรโข่งประกาศว่าพวกนี้ล้มล้างการปกครองอย่าไปเลือกเลยเป็นพรรคพม่าอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยเห็นว่าโอเคถ้าบ้านใหญ่เขาเอาจริงจับมือกันไม่ให้ตัดคะแนนกันเองมันก็สามารถเอาชนะเขตหนึ่งพิษณุโลกได้เหมือนกันซึ่งพรรคประชาชนเป็นแชมป์เก่าอาจารย์มองยังไงนี่มันเป็นทิศทางถึงขั้นเป็นการเลือกตั้งครั้งถัดไปหรือเปล่าครับคือมันก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าพอไปถึงการเมืองภาพใหญ่วันเลือกตั้งทั่วไปจริงๆอ่ะมันคิดได้แต่ทำยากคือยกตัวอย่างวันนี้เอาง่ายๆมันแข่งกันแค่สองขั้วพรรครวมรัฐบาลผนึกกำลังกันสู้กับพรรคประชาชนในสนามเลือกตั้งซ่อมโอเคเดิมพันมันแค่หนึ่งที่นั่งแต่ว่าในสนามระดับชาติต้องไม่ลืมว่ามันยังมีเรื่องอื่นนะครับมีบัญชีรายชื่อสมมติว่าไม่ส่งผู้สมัครลงในระดับเขตเนี่ยบัญชีรายชื่อคือจะทิ้งไปด้วยเลยไหมเพราะมันจะหาเสียงยากนะถ้าไม่มีผู้สมัครในเขตเนี่ยเราจะไปโกยคะแนนบัญชีรายชื่อเพราะเขาก็ต้องอาศัยคนลงเขตไปช่วยหาเสียงให้บัญชีรายชื่อด้วยใช่อันนี้ส่วนหนึ่งและที่เมื่อกี้เราคุยกันอะเรื่องคะแนนของคนที่เขาไม่ประสงค์จะลงคะแนนรอบนี้เราก็จะพบว่าเฮ้ยมันจะมีคนอีกจำนวนหนึ่งนะคือถ้าคุณมีช้อยให้เขาเลือกแค่นี้เขาไม่เลือกใครนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเอ็นไปให้อีกทางนึงถูกคือแปลว่าเฮ้ยคุณจะทิ้งน้ำคะแนน 7,000 กว่าคะแนนตรงนี้เหรอแล้วสนามใหญ่อาจจะมากกว่านี้นะแปลว่า 10,000 คะแนนที่เคยเลือกรวมไทยสร้างชาติครั้งที่แล้วอ่ะหายไปคุณส่งแค่2พรรคเนี่ยเขาไม่เลือกหรอกเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ไปลงช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ใครเสียไปฟรีๆ 10,000 แปลว่ามันก็มีเหตุมีผลที่รวมไทยสร้างชาติจะส่งผู้สมัครเข้ามาพอส่งผู้สมัครเข้ามาเพื่อจะมารับคะแนนตรงนี้ไปอ่ะเพื่อเป็นทางเลือกมันก็หมายความว่าคนที่เขาเป็นอิสระอีกล่ะที่เขาจะดูหน้างานอ่ะว่ามีใครเป็นทางเลือกบ้างเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะโน้มเอียงมาที่พรรคที่3นะไม่ได้แปลว่าเขาจะไปจ้องอยู่เฉพาะพรรคอันดับ1อันดับ2ที่แข่งกันอยู่อันเนี้ยคะแนนมันก็มีสิทธิ์ถูกแชร์มาถูกแบ่งมาได้
พราะนั้นยุทธศาสตร์คิดได้แต่ในทางปฏิบัติมันทำได้ยากมากแต่มันก็อย่างน้อยๆ2สนามนะที่เป็นกำลังใจให้บ้านใหญ่นะถ้าจะเอาชนะประชาชนได้อาจารย์อบจ.ราชบุรีใช่ไหมครับเห็นแล้วเขต1พิษณุโลกมันก็เหมือนกับทางมันบีบอ่ะถ้าคุณไม่ทำแบบนี้นะคุณก็เสร็จพรรคประชาชนก็ไปอยู่ดีเดี๋ยวผู้สมัครคนตัดไปของหมออ๋องก็มาคือจริงๆถ้าแชมป์กลับไปอยู่ดีถ้าเปรียบเทียบให้ชัดกว่านั้นอ่ะก็เอาที่อบจ.พิษณุโลกเลยไหมล่ะกับเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1รอบนี้นะครับสิ่งที่เห็นน่ะจริงๆด้วยยุทธศาสตร์นี้นะมันก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะ 100% นะผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งอบจ.ถ้าผมเข้าใจว่าผมได้ข้อมูลมาเนี่ยในบรรดาตำบลต่างๆที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยตอนเลือกตั้งอบจ.เนี่ยถ้าเทียบคะแนนกันระหว่างผู้สมัครของพรรคก้าวไกลเนาะตอนนั้นกับคนที่เขาชนะไปมาเหมือนผู้สมัครพรรคก้าวไกลจะได้คะแนนมากกว่าด้วยซ้ำนะหรือในรอบเนี้ยถ้าเอาเฉพาะพิษณุโลกเขต1นะแล้วไปจอดลงที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกครับเบอร์1พรรคประชาชนเขาชนะนะแปลว่าอะไรมันจะโยงต่อไปที่3ท้องถิ่นคือเทศบาลนะหมายความว่าโอกาสนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเข้าทางสีส้มนะในการเลือกตั้งที่จะมีถึงในปีหน้านะอย่างเงี้ยพอคิดแบบนี้แล้วปุ๊บอ้าวถ้ารวมพลังกันขนาดนี้แล้วอาจจะไม่สามารถชนะก็ได้นะเพราะนั้นเราก็แยกกันสู้เหมือนเดิมดีกว่าไหมเพราะสมมติเสียตำแหน่งนายกเทศมนตรีไปให้เนี่ยกลไกทางราชการมันก็จะเคลื่อนไอ้ผ่านส่วนนี้ไม่ได้แล้วใช่ทีนี้พอมันมีหลายปัจจัยเอ้ยไอ้ตรงนี้ติดไอ้ตรงนี้ติดรวมกันก็เดี๋ยวเสียดายคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนหายไปหมื่นกว่าถูกซึ่งอย่างเงี้ยพอเสนอตัวเข้ามาเป็นทางเลือกปุ๊บปัดคะแนนกันเองเรียบร้อยคือการคิดเชิงยุทธศาสตร์แบบว่าเฮ้ยเรามาจับขั้วกันนะแล้วสู้กับพรรคประชาชนในทุกเขตไปเนี่ยมันต้องคิดทั้งภาพหมดเลย400เขตเลือกตั้งแล้วบริหารให้มันลงตัวซึ่งยากปวดหัวมาก